เนื่องครับแล้วก็ไม่หล่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้มากกว่าอันนี้แค่น้ำจิ้มภายนอกนะสำหรับใช่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเพราะเราไม่ได้ทำหนังสือที่แบบว่าต้องการให้แบบว่าปรี๊ดขึ้นด้วยแบบว่าคอนเทนต์ที่มันอาจจะปรู๊ดปราแต่แป๊บเดียวก็ตกหรือว่าอันนี้อยู่ยงคงกระพันใช่เพราะว่าเราจะประณีตในเรื่องของคอนเทนต์ครับ GM Group ก็จะมีโพลิซีหรือนโยบายค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเป็นคอนเทนต์แมกกาซีนทุกเล่มในเครือเลยอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคอนเทนต์ภายในนิตยสาร Women Plus กันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาบุ๊กบล็อกครับสามแล้วนะครับกับบุ๊กบอกแก๊งบายชูมันนี่ของเรานะครับผมยังอยู่กับพี่ปุ๊กแห่ง Women Plus นั่นเองนะครับช่วงที่แล้วพูดคุยกันถึงจุดเริ่มต้นการกำเนิดของหนังสือ Women Plus ในเครือ GM ไปเรียบร้อยแล้วในช่วงนี้กลับมาพูดคุยกันต่อถึงเนื้อหาข้างในหนังสือกันเลยละกันว่าที่บอกว่าฮอตๆสาวๆหลายๆคนเนี่ยต้องหยิบทุกๆ2อาทิตย์ใช่มั้ยครับมีอะไรบ้างอยู่ข้างในที่น่าสนใจเราพูดถึงคอนเทนต์ข้างในกันหน่อยดีกว่าที่ขาดไม่ได้นะคะอิสมัสของผู้หญิงก็คือ beauty fashion จะต้องอัปเดตแต่ว่า beauty ของ fashion ของ Women Plus ค่ะก็คือจะต่างจากของอาจจะเป็นหลายๆที่ด้วยกันตรงที่ว่าเราเน้นในเรื่องของ stylish มากกว่าที่อยากจะให้สาวไทยวิ่งตามเทรนด์จนกระทั่งกระเป๋าฉีกแต่ว่าเวลาเราเขียนคอลัมน์แต่ละคอลัมน์เราก็จะมีแบบว่าทริคหรือว่า tips นะคะที่ว่าแนะนำว่าคุณจะชอบแหล่งนี้นะแหล่งนี้แบบว่าเลิศนะคะฮิปแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ได้ price up ขึ้นค่ะแต่ถูกชีเปอร์ลงแสดงว่าคุณอ่ะสมาร์ทนะคือฉลาดช้อปปิ้งประมาณอย่างนี้ขยายความให้ฟังนิดนึงละกันว่าเทรนด์กับสไตล์เนี่ยไม่เหมือนกันใช่เทรนด์ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันกำลังฮิตอยู่นะตอนนี้แล้วเราแต่งตัวตามเขาอันนั้นคือเราตามเทรนด์แต่สไตล์ที่แท้จริงเนี่ยมันคือสิ่งที่มาจากตัวของเราความชื่นชอบของเราโดยส่วนตัวอย่างนี้นี่คือสไตล์ใช่ค่ะมีส่วนใช่สไตล์มันจะอยู่นะแต่ว่าเทรนด์น่ะมันจะตายไปเรื่อยๆเหมือนฟาสต์แฟชั่นนี่ค่ะถ้าเกิดว่าสาวๆเนี่ยยุคใหม่อย่างเงี้ยแบบวิ่งตามซื้อช้อปปิ้งเสื้อผ้าอยู่บ่อยอ่ะ1นอกจากว่าจะเปลืองเงินแล้วใช่มั้ยคะ2ก็คือว่าจะขาดจุดยืนในส่วนของตัวเองครับผมแต่ว่าถ้าสไตล์อย่างเงี้ยอย่างของคุณแม่หรือคุณเชอรี่อย่างเงี้ยเรามีสไตล์ของเราที่เด่นชัดใช่มั้ยคะแล้วมันจะสะท้อนความฉลาดในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่จะมา mix and match ในการแต่งตัวเราก็ดีหรือมันจะ represent ความเป็นตัวตนของเราอย่างเงี้ย Women Plus เนี่ยจะเป็น inspiration คือให้แรงบันดาลใจกับสาวๆนอกจาก beauty fashion ก็จะมีในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆด้วยใช่ครับนี่วันนี้ผมเปิดดูมีเยอะแยะมากมายเลยมีฮีด้วยนะฮะใช่แนะนำหนุ่มฮอตหนุ่มฮอตสาวๆชอบมากใช่ครับยังมีเฮลด้วยนะฮะก็การดูแลรักษาสุขภาพใช่ไหมฮะของคุณผู้หญิงอะไรแบบนี้มีขั้นตอนมีวิธีอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับยังไม่หมดยังมีอีกนะจริงแล้วอันนี้เป็น properties จริงๆเนื้อสาระข้างในเนี่ยคือถ้าเทียบกับเนื้อสารที่ไม่ได้เป็นฟิล์มแมกกาซีนแล้วก็อยากจะบอกว่าแทบจะไม่ได้ให้ความรู้สึกแตกต่างอะไรเลยก็คือเหมือนกับที่เป็นแมกกาซีนที่เราจะต้องซื้อปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าอีกสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าตั้งใจมากๆในเรื่องของโปรดักชันหรือว่าในแง่ของการผลิตนั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องของแฟชั่นเซ็ตข้างในรวมไปถึงคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยแต่ละส่วนแต่ละหน้าเนี่ยดูแล้วว่าตั้งใจทำจริงๆใช่อย่างหน้าปกเนี่ยนี่คือการถ่ายจากในสตูเองคือบุ้นพลัสเป็นคนถ่ายแฟชั่นเซ็ตนี่เองหน้าปกของบุ้นพลัสที่ขึ้นนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโฟโต้แบงค์ที่เราทำคอนแทรคสัญญากับทางของโฟโต้แบงค์จากต่างประเทศแล้วเราก็เลือกธีมปกต่างๆขึ้นมานะคะอันที่สองก็คือว่าเราถ่ายปกบางครั้งเนี่ยเราจะทำตามโอกาสพิเศษทำตามธีมพิเศษแล้วเราก็จะเชิญนางแบบที่เป็นซีเลบก็ดีหรืออะไรเงี้ยที่เวลโนนแต่ว่าไม่ใช่ just แค่เวลโนนหรือว่าเป็นซีเลบเท่านั้นแต่เราจะเลือกคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้หญิงยุคใหม่ด้วยมาขึ้นปกแล้วก็จะถ่ายไม่ใช่แค่ว่าสวยอย่างเดียวไม่ใช่สวยหรือว่าตามกระแสอย่างเดียวใช่ค่ะเป็นคนดีของสังคมด้วยอันนั้นเราคอนเซิร์นอย่างนี้ตุ๊กกี้เข้าข่ายไหมหรอNo ไม่ I don't know โอเคต่อ I don't know ดีกว่าโอเคนะครับไม่รู้เหมือนกันแล้วนี้กระบวนการหรือว่าขั้นตอนในการทำหนังสือสักหนึ่งเล่มทำWomen Plusสักหนึ่งเล่มเนี่ยใช่มีกระบวนการอะไรบ้างทีมงานเอ่ยวิธีการคิดเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยจะแบ่งออกเป็นหลายๆ department หรือว่าหลายๆส่วนด้วยกันที่ว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ทำแล้วออกมาเป็นหนังสือเล่มนึงเสิร์ฟถึงมือคุณผู้อ่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือกองบก.กองบรรณาธิการเนี่ยค่ะก็คือผลิตเรื่องของคอนเทนต์ทั้งหมดทั้งสิ้นสัมภาษณ์คิดท็อปปิกทีมตรงเนี้ยกองบก.ของเวิร์นพลัสจะเข้มข้นมากเพราะว่าพี่เองเป็นคนดูน้องๆก็จะสวัสดีครับบก.แก้กันแบบว่าสิบกว่ารอบเอาสวัสดีอีกรอบไงทำงานอยู่บริษัทเดียวกันทำไมไม่รู้แม่รับแล้วเพิ่งรับเมื่อกี้นี้เองแล้วก็นอกนั้นก็จะมีฝ่ายอาร์ตซึ่งก็เป็นทีมงานที่มีฝีมือแล้วก็ดีไซน์ออกมาเป็นสวยๆเหมือนงานศิลปะให้เราเห็นกันอยู่แล้วก็ฝ่ายโฆษณานะคะก็คือหารายได้เข้าไม่มีไม่ได้เลยใช่แล้วก็จะมีฝ่ายโปรดักชั่นฝ่ายผลิตสายส่งแม้กระทั่ง Messenger ก็มีส่วนสำคัญแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานของเราที่มีคุณภาพด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตแทรกคำถามนิดนึงได้ไหมครับอันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจยังไม่ได้เริ่มต้นคำถามเลยครับคำถามก็คือว่าในส่วนของเนื้อสารที่เป็นฟรีคอปปี้เองกับเนื้อสารที่จะต้องขายตามท้องตลาดในเรื่องของการหาสปอนเซอร์ฟรีคอปปี้เองเนี่ยต้องหามากกว่าเนื้อสารที่จำหน่ายใช่ไหมครับหรือเปล่าหรือว่าถ้าจะต้องหามากกว่าจริงๆเนี่ยจะต้องหามากกว่าขนาดไหนจริงๆแล้วมันเปรียบเทียบเหมือนกับเปิดเผยได้นะกำลังจะตอบคำถามน้องเทอรี่ได้ได้หมดเลยน้องเทอรี่ถามทำไมพี่ปุ๊กจะเปิดไม่ได้กลัวเปิดเผยไม่ได้ไงถ้าน้องเทอรี่ถามพี่ปุ๊กเปิดได้หมดโอเคเปิดได้หมดเลยเหรอครับค่ะครับเหมือนกับช้างอ้วนกับแมวผอมค่ะกำลังจะเปรียบเทียบเรื่องของการวางแผนกับฟรีคัพปี้ครับเปรียบเทียบกันไม่ได้ในเรื่องของการหาแอดโฆษณาหรือหารายได้ว่าอันไหนจะมากกว่าไหนน้อยกว่าเพราะว่ามันเฟล็กซิเบิลเช่นเวิร์นพลัสตอนมันเป็นฟรีแต่กับปีใช่ไหมคะมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าเฮ้ยเราเนี่ยเลือกโลเคชันที่เราจะไปกระจายดิสทริบิวชันได้แต่ถ้าเกิดวางแผงปั๊บเนี่ยเราจะมีฟิกคอสที่เราจะต้องออกจำนวนสกูเรชันการผลิตเท่านี้แต่สกูเรชันของเวิร์นพลัสอันเนี้ยเราก็มีฟิกก็จริงแต่เราเฟล็กซิเบิลได้การกระจายกันเพราะฉะนั้นต้นทุนเราก็อาจจะลดน้อยลงหน้าเราลดน้อยลงแต่เราเพิ่มในเรื่องของความเข้มข้นของเนื้อหามากขึ้นช่องทางในการหารายได้ของฟรีคัพปี้จะแบ่งออกเป็นส่วน2 ส่วนใหญ่ๆด้วยกันอันที่1คืออิสมาสคือแอดโฆษณาที่อยู่ในเล่มที่สปอนเซอร์ใจดีๆเนี่ยอุตส่าห์อุปการะคุณเราทุกเล่มใช่ไหมคะกับอันที่2คือสเปเชียลโปรเจกต์เช่นก็คือการจัดพาร์ตี้อีเวนต์การโลดโชว์งานมีงูนค่ะครับเชิญน้องเทอรี่กับน้องแม็กเนี่ยไปปาร์ตี้กันอย่างเงี้ยก็เป็นรายได้โดยที่ว่าทั้ง2ท่านไม่คิดค่าตัวต้องขอบคุณมากเลยนะคะเราตกลงกันแล้วโอ้ตกลงแล้วแล้วแม็กไปตกลงเขาทำไมไม่บอกพี่ก่อนนะทำไมไม่บอกเลยว่าพี่ต้องคิดเงินอะไรยังไงเท่าไหร่ไม่ใช่ไงก็จะให้ทำการกุศลตลอดไปได้ยังไงผู้บอกว่ารับถ้าตกลงรับเข้าทำงานนะก็ผมก็เลยตกลงแล้วก็เลยไปปาร์ตี้ให้เขาฟรีด้วยใช่อันนี้ไปออฟเรคคอร์ดกันสองท่านเองนะคะหลังไมค์เดี๋ยวคุยกันหลังไมค์หรือหลังมือหลังไมค์เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับครับช่วงนี้เดี๋ยวมารีวิวหนังสือกันหน่อยดีกว่าสำหรับWomen Plusที่ผ่านๆมาเดี๋ยวเริ่มต้นจากWomen Plusตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆที่เริ่มทำเพื่อจำหน่ายวางแผนก่อนเลยดีกว่ามีเล่มไหนที่น่าสนใจบ้างอันนี้ค่ะก็จะเป็นเล่มพรีเมียร์นี่เลยน้องพอลล่าห้าบาทใช่อะไรนะไม่ใช่ใครหัวเราะนะเทอรี่มาห้าบวกห้าบาทบาทซ้ายบาทขวามองหน้าต้องยิ้มด้วยเออเห็นไหมคะงดงามอันนี้คือเป็นเล่มที่ทำเพื่อขายในช่วงแรกๆนะครับใช่เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาข้างในกันหน่อยดีกว่าจริงๆเนื้อหาสาระเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวฟรีคัพปี้อยู่แล้วแต่ว่าจะมีส่วนหนึ่งที่หายไปไม่ใช่ค่ะเราไม่ใช่ว่าพอลดพอเป็นฟรีคัพปี้ปั๊บเราจะลดทอนในเรื่องของปริมาณของเนื้อหาหรือว่าลดปริมาณของกระดาษแต่มัน depends on ขึ้นอยู่กับว่าเราพรีเซนต์อะไรให้กับคุณผู้อ่านจุดยืนอันไหนเวิร์นพลัสตอนเริ่มต้นที่ขายเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของความ quality สโลแกนของอันนี้คือ being smart woman คือสำหรับผู้หญิงฉลาดเช่นมีเรื่องของ cash and carry เข้ามาด้วยใช่ไหมคะทำยังไงแบบว่าเจ้านายวินเจอแบบเนี่ยเพื่อนร่วมงานขโมยแย่งซีนอย่างเงี้ยเนี่ยที่เทอร์รี่แบบว่าขโมยซีนน้องแม็กเนี้ยแม็กมีแบบวิธีไงนะจะจัดการเทอร์รี่เนียนๆขโมยซีนยังไงอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่แต่ทีนี้พอมาเป็นฟรีคัพปี้ใช่ไหมคะเราจะโฟกัสมากขึ้นเนื่องจากว่าหน้ากระดาษมันอาจจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ hit on the point สู่เข้าประเด็นเลยใช่เข้าสู่คอนเทนต์ที่คุณผู้อ่านอยากรู้จริงๆแล้วก็เน้น3เมืองเป็นหลักก็คือเออร์เบิร์นนี่ครับผมอย่างนี้นี่คอลัมน์ ask yourself เดี๋ยวนะคุณเป็นสาวถังแตกหรือเปล่า
ใช่แล้วก็มีควิสทดสอบผู้หญิงอาจจะชอบกันกริ๊ดกราดมีควิสด้วยนะครับว่าคุณเป็นสาวถังแตกหรือเปล่าอันนี้ผมปกติไม่ค่อยได้กินผัดไทยใช่ไหมกินแต่ถังแตก